หลวงพ่อครับเราเคยได้ยินบ่อยๆว่าเวลาพระท่านเทศหรือว่าพระท่านให้พรเนี่ยเราต้องรับว่าสาธุข้อนี้คือผมสงสัยครับเพราะว่าทำไมต้องสาธุแล้วบางทีต้องมีอนุโมทามีอีกคือคำว่าสาธุเนี่ยเป็นคำรับยกตัวอย่างเช่นญาติโยมถวายก่อนญาติโยมถวายอะไรก็แล้วแต่ถวายผ้าป่าถวายกฐินถวายสิ่งของพระสงฆ์ก็จะประนมมือเมื่อโยมถวายจบพระก็รับว่าสาธุครั้งเดียวยาวๆแปลว่าที่โยมถวายมาน่ะพระสงฆ์รับแล้วสาธุแปลว่ารับแล้วเท่านี้คือในแง่ของพระก็รับเราก็ต้องรับด้วยรับคนละครั้งในช่วงที่ถวายเนี่ยโยมอย่าเพิ่งรับพระจะเป็นผู้รับแต่เมื่อพระให้พรน่ะพระเป็นผู้ให้โยมก็เป็นผู้รับแล้วคราวนี้คือทำไมต้องสาธุ3ครั้งแล้วต้องมีอนุโมทามิอีกสาธุ3ครั้งเนี่ยมาจากอรรถกถามาจากคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาครับได้กล่าวถึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อยกย่องบุคคลพิเศษจะเป็นเนนเป็นพระก็ตามพระองค์จะรับสาธุ3ครั้งเอานี่เป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าเป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าเลยสาธุครั้งที่1ก็หมายถึงว่ารับแล้วครับสาธุครั้งที่2อ่ะดีแล้วสาธุครั้งที่3ถูกต้องแล้วอนุโมทามิก็หมายถึงว่าข้าพเจ้าเนี่ยน้อมรับพรที่พระคุณเจ้าให้มาด้วยความยินดีอย่างยิ่งอนุโมทนาแปลว่าความยินดีความรื่นเริงความบันเทิงแล้วคราวนี้เราจะเห็นบ่อยๆนะมีคนบอกว่าอ้าวเนี่ยไปทำบุญมาเอาบุญมาฝากแล้วจะมีคนมาบอกว่าเนี่ยอนุโมทนาอนุโมทนาสาธุอนุโมทนากับอนุโมทามิเนี่ยต่างไหมหลวงพ่ออนุโมทนาเป็นนามอนุโมทามิเป็นเวิร์บโอ้นี่บาลีนี่มีบาลีเลยบาลีอนุโมทนาก็แปลว่าการยินดีครับคือไม่มีตัวประธานเป็นลักษณะนามแล้วคราวนี้คือจริงไหมที่เขาบอกว่าถ้าสมมติว่าใครไปทำบุญมาเอาบุญมาฝากเราถ้าเราร่วมสาธุกับเขาเนี่ยเราจะได้บุญไปด้วยหลวงพ่อได้สิพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในบุญ10อย่างที่เล่าตอนก่อนเนี่ยเล่าไป5อย่างครับทบทวนสั้นๆนิดนึงว่าบุญจะเกิดขึ้นก็คือสำเร็จด้วยการให้ทาน1การรักษาศีลรักษาศีลการเจริญจิตตภาวนาเจริญจิตความอ่อนน้อมถ่อมตนการเอื้อเฟื้อขวนขวายช่วยกิจคนอื่นข้อที่6การแบ่งส่วนบุญโอ้ข้อที่7การยินดีส่วนบุญนั้นมีเขียนเลยเขียนไว้เลยเป็นพุทธพจน์ด้วยอีกฮะข้อที่8การให้ธรรมะเป็นทานข้อที่9การฟังธรรมด้วยความเคารพข้อที่10การทำความเห็นให้ตรงแสดงว่าการฟังธรรมเนี่ยเราก็ได้บุญแล้วได้บุญแล้วได้บุญแล้วคือได้ความรู้ได้ปัญญาแต่ว่าคือแต่ละอย่างที่พระเจ้าบอกมาเนี่ยบุญไม่เท่ากันใช่ไหมหลวงพ่อปริมาณแห่งบุญจะกล่าวว่าเท่าหรือไม่เท่านี่ก็คงจะต้องหาองค์ประกอบแต่ถ้าหากว่าบุคคลนั้นน่ะมีความอิ่มเอิบมากนั้นได้บุญมากให้สังเกตอาการปลื้มมากผ่องใสมากนั้นบุญเกิดมากคืออยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ใจตัวเราเนี่ยเหมือนกับที่บอกว่าถ้าเกิดเราอิ่มเราบอกใครไม่ได้บอกใครไม่ได้แล้วบุญพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะส่งผลจะเป็นพลังงานดูดสิ่งดีๆเข้ามาอะไรที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดอะไรที่ยังไม่ได้ก็จะได้อะไรที่ยังไม่มีก็จะมีเออหลวงพ่ออย่างนี้คือถ้าเกิดสมมติว่าเรามีคนมาฝากมาบอกเอาบุญมาฝากถ้าเราไม่สาธุอนุโมทามิเราแค่สาธุทีเดียวอย่างเงี้ยได้ไหมได้สาธุทีเดียวก็ได้เขาเอาบุญมาฝากแต่ว่าอย่าปฏิเสธความหวังดีของเขาเขาอุตส่าห์โทรมาเขาอุตส่าห์ไลน์มาเขาอุตส่าห์เรายังไม่กระดิกตัวเลยเนี่ยแสดงว่าเราแย่เต็มทนแล้วแสดงว่าคือการร่วมอนุโมทนาบุญเนี่ยเราก็ได้บุญได้กันได้บุญแต่ไม่ได้เท่าเขาก็ไม่เท่าเขาที่เพราะเราไม่ได้ไปทำแต่เรายินดีด้วยก็เป็นใช้ศัพท์ว่าเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนั้นอย่างนี้เข้าใจแล้วหลวงพ่อขอบคุณครับ